คค่ะในซีรีส์ The Cupid นะเขามีพระนางกัน8คู่กันใช่ไหมคะคุณเคนชมพู่เป็นพี่ใหญ่ออกทุกตอนทุกเรื่องขโมยซีนตลอดเลยนี่ไงเอากลางฝนกลางร่มกันทำไมฝนตกในออฟฟิศหรอคุณคะนี่รั่วค่ะกลางร่มกันทั้งบริษัทน้ำจะทะลักค่ะบริษัทคิวปิดค่ะก็น้ำก็มาไหลรั่วกันในออฟฟิศขนาดนี้คอมพังไหมคะเล่าทุกอย่างโอ้ยโอ้โหพูดแตกแน่นอนฝ้าค่ะดูฝ้าไม่ถล่มหัวร้อนความจริงหรือฝ้ามันต้องถล่มลงมาไม่ลงไม่ถล่มคัดไปก่อนน้ำมันต้องลงจากฝ้าค่ะคุณพักไปก่อนสวิตเสียค่ะสวิตเสียพัก10นาทีน้ำไม่ไหลค่ะโอ้ทีมงานไปซ่อมก่อนค่ะตายแล้วจะผ่านไหมคะเอาดูครั้งนี้อ่ะบ้าค่ะโอ้โหพี่คะพี่เคนคะเขาหยุดขำไปแล้วค่ะยังขำอยู่ขำใหญ่กับคุณแต่ที่ฮาสุดคือเราขำอะไรอ่ะตอนฝ้าแตกไอเราขำไม่เท่าไหร่เจ้าของบริษัทขำอะไรหนักกว่าพวกเราครับผมคือความในความทุเรศของตัวเองเป็นฉากแฟลชแบ็กที่ห้ามพลาดเลยครับใช่ครับเพราะว่าถ้าพลาดแฟลชแบ็กนี้ไปนี่ไม่ได้เลยเมื่อกี้เราเล่นแบบออสการ์เมื่อกี้เนี่ยจริงๆเป็นฉากแฟลชแบ็กที่ลงทุนมากเอาเงี้ยเรื่องเนี้ยพระเอกกับนางเอกอาจจะจืดไปเลยอ่ะโอ้โหคือเจอเราสองคนเนี่ยมันหน้าเบอร์สิบเลยอ่ะครับถึงเวลามาดูจริงๆเขาบอกเฮ้ยคู่นี้แม่งใหม่แล้วเบื่อว่ะอยากดูพระเอกทั้งเอกอ่ะเดี๋ยวตอนแปดก็ได้ดูมันแล้วไงจะมาทำไมแต่อยากดูเลยอ่ะทำไมต้องฟ้าถล่มที่ออฟฟิศด้วยอ่ะไม่เข้าใจอ่ะแต่พี่เคนเล่นเรื่องนี้ตลกจริงนะชอบอ่ะอ้าวคุณคะในเรื่องของกามเทพซ่อนรักกามเทพคือเชียร์ที่กำบอลกับเต้ยดิฉันจะบอกเลยนะว่าเรื่องนี้ไม่ธรรมดาและมีคนที่แสบมากๆอยู่ในเรื่องคุณดูเอาเถอะค่ะสวัสดีคุณใช่ไหมสวัสดีครับเชียร์เต้ยนะคะคุณสองคนนั้นคือใครก็คุณอ๋อมีจีสุดที่รักเป็นตัวร้ายในเรื่องอ๋อคนนี้อ๋อเพราะอยู่หน้ากล้องมาทำงานโดยปกติมีไหมที่งอนกันเลยอ่ะแซวไม่ได้หรอสับหน้าคนอื่นเขาก็ยังทำหน้าที่ของเขาทำไมต้องที่งอนหนักหน่อยนะครับนี่ไงนี่ไงว่าฉากนี้เหรอครับไม่ตัวเนี่ยนะเดี๋ยวพี่เดี๋ยวเชียร์ไม่พูดนานเสร็จเต้ยซ้อม8รอบก็ไม่จำเราซ้อมมันเสร็จต้องนานแล้วกว่าจะมานี่ไงบทก็ไม่จำซ้อมก็ไม่ได้คิว1เป็นวอยคิว2เป็นเดินเข้ามาเถื่อนก็ถนัดเล่นไม่มีต้องขอโทษแทนพี่เต้ยด้วยนะครับไม่เป็นไรเลยจีโอ้ยต้องคุยกันถ้าเต้ยนะได้ครึ่งเสี้ยวนึงของจีนะพี่จะวางใจมากเลยผมก็หวังว่าอย่างนั้นเหมือนกันโอ้โหต้องมาช่วยกูข้ามต้องมาช่วยไม่ใช่มากีดมาช่วยต้องกระโดดทีพี่เชียร์ครับพี่เต้ยเขาบอกผมว่าขอซ้อมทีก็เขาอ่อนครับเดี๋ยวเขาจะเล่นเทคไปทีมงานเอาด้วยเหรอแรงหน่อยเนาะก็ได้ครับพี่ถ้าเกิดว่าพี่เต้ยยังไม่ค่อยช่วยเขาหน่อยหนักใจไหมครับหนักใจไหมครับต้องคอยช่วยตลอดเวลาเดินเนี่ยโอ้ยทำไมคะหนักใจเนี่ยต้องเดินอย่างเงี้ยผมสตาร์ทเล็กน้อยโอ้ยครับผมเลยเอายังอยู่ในซีรีส์ The Cupid นะมันมีฉากหนึ่งฉากปาร์ตี้แล้วดูนะรวบรวมเรานางเอกนางเล็กนางน้อยอะไรอุ๊ยน่ารักอะค่ะโอ้โหสายเชียร์สายเชียร์น้ำตาลเค้นน้ำตาลนะคะในกามเทพออนไลน์นี่ก็มีฉากปาร์ตี้นางฟ้าเกิดขึ้นค่ะมีเพื่อนสาววาวานิชาเชียร์ที่กำพรก็มาค่ะมาติดปีกนางฟ้ากันจะมาเป็นเหยื่อให้กับนักล่าป่าดงจิตโอ้โหคุณคะเหมือนจับปูใส่กระด้งค่ะพุ่มกับบอกนะคะพระเอกเคนดูดีเพราะว่ามีนางเอกหลายต่อหลายคนรุมร้อมขนาดนี้มีความสุขค่ะคุณปกติเจอแต่น้ำตาลฟันจอบด้วยกันทั้งคู่แน่แต่มีคนนึงเขาบอกว่ารู้สึกดีไม่แพ้เคนนะคะในการมาถ่ายงานวันนี้ใครหรือคะก็อยากให้ถ่ายกันนานๆครับวันนี้จะได้แน่ใจนะครับผมก็มีนางเอกสวยๆมาเยอะครับวันนี้
เดี๋ยววันนี้พี่โจ๊กจะเอากลับบ้านด้วยนะครับวันนี้แล้วกลับไปหาเมียชุดนี้ครับพี่โจ๊กปากดีตลอดเลยอ่ะพี่โจ๊กทำมีแบบว่าแซ่เซอร์เคียนหนีกลับบ้านหนึ่งกลับให้ทันเวลาประตูปิดก่อนเถอะพี่โจ๊กเดี๋ยวก็นะเอาคุณกล้าสามแซ่บในอาทิตย์ที่ผ่านมาดูหรือเปล่าสนุกสนุกเพราะเราเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องคอนเสิร์ตช่อง3ไงคือในคอนเสิร์ต Love is in the Air Channel 3 Charity Concert Presented by Vivo Smartphone เนี่ยคือมากันถึง6คนนะคะคุณคือพูดจริงนะอัดไปตอนเดียวมันไม่พอไม่สามารถที่จะแบบอัดทุกอย่างลงไปในตอนเดียวได้มันตลกเกินเมื่ออาทิตย์ก่อนคุณก็ดูไปแล้วนะลีลาสเต็ปนะสเต็ปสะโพกแต่ละคนเพราะนางบอกไงว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้คุณดูบอยแน่เป็นสเต็ปผู้สูงอายุดูจิดูจิโอ้โหคมคมนี่น้องนายน้องนายโอ้โหเต้ยเต้ยเก็บอาการนิดนึงเมื่อพร้อมกันเป็นไงพูดพี่มาคะพี่มาลุกขึ้นหน่อยตรงนั้นเถอะค่ะโอ้โหโอ้โหนี่เรียกกำย่อยนะมันยังไม่หมดไงคะคุณมีอีกค่ะเพราะฉะนั้นในอาทิตย์นี้ห้ามพลาดเด็ดขาดค่ะสะใจมากค่ะเมื่อกี้ตลกมากจริงๆค่ะมันแบบมันตลกอะค่ะยังไงก็ต้องดูนะคะเพราะมันผีมากจริงๆค่ะครับสนุกครับผมก็เหมือนรีแอคชั่นเดียวพี่เต้ยครับผมแล้วฮะไม่สงสารพี่เหรอฮะแต่สนุกดีครับนี่ไม่ต้องสนิทกับคนนี้มากอย่าไปคุยกับเขาอย่าไปสนิทกับเขาถามน้องพีพี่เป็นคนยังไงครับก็เป็นคนเดียวค่ะไม่ว่าค่ะก็พี่บอยไม่น่าถามคุณเจนผมเป็นไงผมเป็นคนยังไงดีครับผมดีเป็นคนดีเป็นพี่ชายที่ดีครับดูแลทุกอย่างให้การสั่งสอนอบรมที่ดีผมถึงเป็นแบบนี้ทุกวันเนี้ยดีครับคุณคะพวกนี้กำความลับของแต่ละฝ่ายไว้เดี๋ยวมันจะต้องมีการเปิดเผยแง้มกันในสามแซ่บคือเราเอาภาพตั้งแต่เข้าวงการของแต่ละคนแล้วดูละครเรื่องแรกของบอยปกรณ์คุณคะดูไม่จืดสามแซ่บอาทิตย์นี้คุณห้ามพลาดเด็ดขาดนะคะอ้าวหมดเวลาของกะละแมและเมามันบันเทิงและลาไปก่อนสวัสดีค่ะ